ก่อนหนักนะคะที่จัดสรรกิจกรรมนี้เข้ามาในหลักสูตรนะก็รู้สึกว่ารุ่นที่33นะคะน้องเป็นรุ่นที่33แล้วนะคะก็ทั้ง100คนนะคะได้รับประสบการณ์ที่หลักสูตรเข้าค่ายที่แบบนึกถึงการมาเข้าค่ายธรรมะนักศึกษาจะมองว่าต้องมานั่งสมาธิต้องมาฟังสวดต้องมาเดินจงกรมต้องมาทำอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราได้คุยคอนเซ็ปต์กับทางทีมวิทยากรโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดร.เจษฎาลานะคะคือเก็ตในสิ่งที่เข้าใจในสิ่งที่ทางวิทยาลัยต้องการนะคะเรียกได้ว่าจัดให้อาจารย์ได้มานำเสนอในส่วนประสบการณ์ในการเรียนการทำงานนะคะควบคู่กันไปเลยนะคะอาจารย์ตอนแรกก็เอาเป็นเรื่องของการสอบนะอะไรแบบนี้แต่ว่าได้เข้าไปเยอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้นักศึกษาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพุ่งเป้าว่าสอบอย่างเดียวเป้าหมายชีวิตจริงมันมีเยอะมากซึ่งทางข้างหน้ากว่าที่หนูจะมาอายุ30ไปปลายอย่างพวกเราเช่นอาจารย์หรือว่า50ต้นๆอย่างอาจารย์เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีการเรียนตามแพทเทิร์นแทบไม่มีเป้าหมายหลักในชีวิตมาเรียนพยาบาลเพราะมีน้าเป็นพยาบาลใกล้ชิดนะแล้วเชื่อว่าถ้าผู้ปกครองไม่บังคับนักศึกษาจะต้องมีต้นแบบแต่แท้ที่สุดเฟดตัวเองจากการเป็นในวันนี้นะคะวันปัจฉิมนิเทศวันปัจฉิมนิเทศที่เราจะจบแล้วเลือกแหล่งที่จะไปทำงานเปลี่ยนใจมาเป็นอาจารย์สอนในตอนนั้นเพราะรู้ว่าคือเป้าหมายของเราไม่เหมือนกันเราเป็นอาจารย์เงินเดือน 7,940 ในขณะที่เพื่อนไว้ทำงานได้หมื่นกว่ารวมทั้งเงินค่าเวรด้วยนะคะแต่ส่วนตัวคือความสุขมันไม่ใช่เงินนะคะถ้าหนูมองตัวเงินเป็นหลักหนูจะไม่ต้องเป็นครูของครูก็ได้แต่ความสุขคือเวลาขึ้นไปสอนนักเรียนเรารู้สึกเอ็นจอยแล้วรู้สึกว่ามันสนุกอะมันเป็นเราอะค่ะนะคะในขณะที่ถ้าเราไปดูแลคนไข้เราอาจจะไม่ได้จบแบบนี้ก็ได้เราจะลองเวรมันเหนื่อยนะถึงแม้จะมีตัวเงินนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตถูกซัพพอร์ตด้วยเงินมามากแล้วแต่ก็ต้องดิ้นรนหาเหมือนกันสุดท้ายพอมาเป็นอาจารย์เราก็ไปขึ้นเวรทำงานพิเศษบ้างหาประสบการณ์อยากจะบอกนักศึกษาว่าต้องหาให้เจอว่าความสุขของตัวเองคืออะไรอะค่ะเงินเดือน 7,940 รถมอเตอร์ไซค์คันนึงแล้วก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นของตัวเองแล้วก็ได้ขึ้นบอร์ดไปสอนนักเรียนเป็นหลักได้ไปที่เทศไปเจอพี่เลี้ยงไปเห็นคนไข้ได้เห็นนักศึกษาที่เขาเริ่มต้นจาก 30% 40% แล้วเขาเป็น 80 เป็น 90 หรือบางคนเกือบแตะ 100แล้วมันรู้สึกว่านั่นคือความสำเร็จของคนเป็นครูเช่นอาจารย์มันแล้วยิ่งวันที่เห็นเขาจากวันนี้ที่เขาสอบสภาไม่ผ่านสอบ8วิชาไม่ผ่านเลยสักวิชาเป็นเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะกราฟของหนูกับกราฟของพี่ในวันนี้เหมือนปีที่แล้วที่ผลสอบเขาออกค่ะจันเขาจะบอกว่ากราฟของพี่ปีที่แล้วก็แบบนี้แล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังไปแล้วว่าพี่เขาก็เริ่มต้นที่60ค่ะแล้วท้ายที่สุดครั้งสอบการสอบครั้งสำคัญของเขาคือเขาได้80กว่าซึ่งหนูเชื่อมั่นว่าทั้ง100คนคนละ 1% ของหนูคนนี้ค่ะภาระที่เขาแบกรับไว้ 1% วันนี้เขาจะสามารถทำให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองถึงแม้จะไม่สำเร็จใดๆก็ตามแต่นะคะจันไม่เคยรู้สึกผิดหวังเลยเพราะว่าวันนี้เขาก็ยังอยู่ในห้องนี้กับหนูแล้วอีก 3-4 อาทิตย์ถัดจากนี้ไปเขาก็จะอยู่ในห้องเรียนที่หนูจัดไว้ให้เขาก็จะตั้งใจทำของเขาเต็มที่แม้เมื่อเขาไปเจอสถานการณ์ข้างหน้าที่มันเกินการแก้ไขได้หรือไปเจอในสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นมาก่อนไม่ว่าข้อสอบนั้นจบมายังไงค่ะเขาได้ทำเต็มที่แล้วรู้สึกว่าภูมิใจก็อยากจะบอกแค่นั้นค่ะว่าในนามของคนจัดเองไม่มีความรู้สึกใดที่รู้สึกคุ้มค่าไปกว่าการที่ทุกคนวันนี้ตั้งใจฟังและอาจารย์เต็มที่กับพวกเรามากๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วทางวิทยาลัยก็ขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้อาจารย์นะคะเป็นเพื่อให้อาจารย์ได้เริ่มถึงวิทยาลัยพยาบาลรัชชนีสุรินทร์นะคะเริ่มติดแล้วนะคะเริ่มอยากค่ะจริงๆแล้วอยากมาแชร์อะไรเยอะค่ะนะคะเดี๋ยว
พียงแต่ว่าท่านดร.แจ้งจบชั้นชินมากครูก็เตรียมเพื่อเช้านะคะคือเมื่อคืนก็รับปากท่านว่าเพ็งอาจจะมาช่วยเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ให้แต่จริงมีอะไรที่อยากแชร์อะไรมากมายจริงๆนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะถ้าทางท่านอาจารย์นะคะหรือว่านักศึกษานะคะที่อยากใช้ครูนะคะก็ใช้ได้นะคะหรืออยากให้ใช้นอกเหนือจากแชร์ประสบการณ์นอกเหนือจากเรื่องการแสดงก็ขอยินดีนะคะถ้ามีคิดการแสดงอะไรหรืออยากแสดงอะไรที่ไม่มีอาจารย์ไปช่วยหรือว่าเพื่อนที่ร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาหาครูได้นะคะก็เดี๋ยวเบอร์โทรยังไงครูจะฝากของท่านด็อกเตอร์แล้วก็ท่านอาจารย์ไว้ถ้าใครอยากติดตามเพจครูก็จำนงลูกตาครูก็ฝากไว้เช่นเดียวกันนะคะครูก็ยินดีช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การศึกษาแล้วก็รวมทั้งการแสดงด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์เช่นกันนะคะแล้วก็ท่านดร.ได้สนใจได้ให้โอกาสนะคะพบกับน้องๆเด็กๆนักศึกษาที่น่ารักคนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักศึกษาได้ถ่ายรูปกับอาจารย์อักลับหลังหันนิดนึงท่านอาจารย์ว่ามายืนข้างหน้าถ่ายรูปนิดนึงค่ะพี่รุ่งอยู่ทางโน้นเลยจ้าเอากลางๆก่อนพี่รุ่งเอากลางๆก่อนแล้วก็ค่อยไปสู่ทางโน้นนะคะตรงหลังหันพยายามถอยหลังลูกวันนี้เราได้ถ่ายรูปกับท่านผู้ช่วยอธิการพอดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันทร์เขียวนะครับท่านเดินทางมาให้ความรู้เรานะครับI'm